ขอบคุณร้าน CJR Mega Plaza ชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Vanguard Fight Thailand by ทัพช้าผมในคลิป Top 5วันนี้ผมจะเป็นการจัด5อันดับผมแคนที่ออกของมาเยอะที่สุดครับตามไทม์ไลน์ของไทยออกของมาเยอะนั่นคือการออกที่ไม่ว่าจะออก TD BT EB FC หรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับที่ทำให้ออกมาดูดตังเราไปใช้เพื่อจะเล่นกับแคนนั้นได้นะผมก็จะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลยสำหรับ5แคนวันนี้อันดับที่5อันดับที่5ของเรานะผมมีกันถึง2แคนเลยด้วยกันนะผมนั่นคือ Oracle Ting Chang กับ Narukami นั่นเองนะครับผมด้วย13กองที่เคยออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะผมเอาทีละแคนก่อนเลยสำหรับ Oracle Ting Chang นะครับออกกันเรียกว่าตั้งแต่ BT1 กันเลยมี TD ของตัวเองมี EB ของตัวเองอีกนะครับผมออกมาอย่างยาวนานถึงจะหายไปบ้างก็จริงแต่อย่างน้อยก็ยังออกนะครับเรียกได้ว่าภาคละกล่องเลยก็ว่าได้จนถึงปัจจุบันครับผมออราเคิลทิ้งแทงก็กลับมาในชุดล่าสุดกับชุด GPT 01ก็ยังมีออกนะครับทำให้ออกไปถึง13บล็อกด้วยกันนะผมนั้นเรียกได้ว่าคนที่เล่นออราเคิลนี่ก็ยังเก็บเยอะอยู่นะครับและอีกแคนหนึ่งที่13บล็อกเท่ากันนั่นคือนารุคามินะผมนารุคามิถึงจะมาในช่วงซีซั่น2ก็จริงนะครับแต่จำนวนการออกนี่เรียกได้ว่าเท่าออราเคิลกันเลยถึง13บล็อกนะครับไม่ว่าจะออกในทีดีมนะครับมีถึง2ถึง3กล่องกันเลยนะผมเรียกมี BT นี่โอ้โหนับไม่ถ้วนจริงๆนะครับมีถึงจะไม่มี EB ของตัวเองนะผมแต่ยังไงก็เรียกได้ว่าเป็นแคนหนึ่งที่ออกเยอะพอๆกันเลยนะผมออราเคิลกับนารุคามิเลยได้อันดับที่5ของเราไปอันดับที่4อันดับที่4นะผมนั่นคือแคนโกพาลาดินนั่นเองครับผมโกพาลาดินนี่ถึงจะมาซีซั่น2พร้อมๆกับนารุคามินะผมแต่ก็เรียกได้ว่าออกเยอะจริงๆนะครับเคยเป็นตัวเอกในซีซั่นด้วยถึงไม่ได้เป็นตัวเอกก็ได้เป็นตัวรองนะครับอย่างในซีซั่น4ก็ตามนะผมโกพาลาดินออกถึง14ชุดด้วยกันนะครับผมเรียกได้ว่าต้องแต่สายเอเซลแรกนะครับที่ยืนหมื่นจนถึงปัจจุบันนะผมเพิ่งสิครามนี่นะครับออกมาอย่างยาวนานครับมีทีดีถึง3ชุดด้วยกันนะครับเรียกว่าเป็นแคนึงแหละที่ทีดีเยอะจริงๆนะครับผมทำให้โกพาลาดินนะครับผมเป็นอันดับที่4ของเราไปครับผมอันดับที่3อันดับที่3นะครับผมจะเป็นแคนโนวาแกปเลอร์กันเลยผมกับการออกบ่อยถึง15ชุดด้วยกันนะครับผมการออก15ชุดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับโนวาแกปเลอร์นะครับผมนี่เพราะมันมีทั้ง TD นะผมและ BT เรียกได้ว่าภาคแรกนี่ออกเกือบทุกบล็อกกันเลยก็ว่าได้นะผมเท่านั้นยังไม่พอยังมี EB ค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับโนวาแกปเลอร์นะครับนะถึงจะไม่ใช่แคร์ตัวเองล้วนในกล่อง EB นั้นก็ตามก็ยังไปสิงอยู่กับแคร์อื่นก็ได้อย่างใน EB 1นะครับแล้วมีEB ของตัวเองอีก2บล็อกเลยทีเดียวนะครับ FC ก็ยังมีของออกอีกเล็กน้อยนะผมอาจจะไม่เยอะก็จริงแต่ก็เรียกได้ว่าออกมาค่อนข้างเต็มไปหมดเลยครับเลยทำให้โนวาแกปเลอร์ได้ที่3ของเราไปในวันนี้อันดับที่2อันดับที่2ของเราในวันนี้นะผมนะน้องๆน่าจะคาดการณ์ไว้อยู่แล้วแหละว่าต้องเป็นอันดับที่2ไม่ก็อันดับที่1แน่นอนนะครับผมนั่นคือคาเงโรนั่นเองนะครับคาเงโรนะครับออกบ่อยสุดถึง16บล็อกกันเลยก็ว่าได้เขาตั้งแต่ซีซั่น1ยันปัจจุบันนะผมถึงซีซั่น5กันแล้วนะครับคาเงโรยังได้ออกอย่างต่อเนื่องนะครับถึงอาจจะมีเว้นวรรคพักไปบ้างในช่วงซีซั่น2นะครับแต่การกลับมาแต่ละครั้งของคาเงโรเรียกได้ว่าเก่งนะครับแบบสุดๆกันไปเลยพลังโจมตีแวลุกได้ไม่งั้นก็เผาฝั่งตรงข้ามเรียบๆนะครับผมคาเงโร่ก็ยังออกมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ TD 02นะครับแล้วมี BT ยาวๆกันไปนะครับมี EB ที่มีตัวเองผสมอยู่ถึง3กล่องด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมี FC ของตัวเองนะครับที่ออกเป็นบล็อกปกติถึง1กล่องด้วยกันนะผมทำให้คาเงโร่ออกมาทั้งหมด16กล่องครับเลยได้อันดับที่2ของเราไปวันนี้ครับผมอันดับที่1มาถึงอันดับที่1นะครับผมสำหรับแคลนที่ออกบล็อกเยอะที่สุดนะครับตามไทม์ไลน์ของไทยนะครับก็คงไม่ผิดโผจากที่น้องๆคาดการกันไว้แน่นอนนะครับผมออกมากสุดถึง20บล็อกด้วยกันไม่ว่าจะเป็น TD BT EB FC อะไรรวมกันนั่นคือ Royal Paladin นั่นเองนะครับผมรอยัลพาลาดินนะครับอย่างที่น้องๆทุกคนรู้กันดีเป็นแคนที่ตัวเอกอย่างเซนโดไอจิใช้กันตั้งแต่เริ่มเรื่องของแวนการ์ดเลยที่ดีหนึ่งนี่คือรอยัลพาลาดินกันเลยรอยัลพาลาดินนี่ออกมาค่อนข้างเรียกได้ว่าในช่วงภาคหนึ่งนี่เกือบทุกบล็อกกันเลยก็ว่าได้ผมถึงหายไปในซีซั่น2เหมือนคาเงโร่ก็ตามแล้วมีโกหรือนารุมากบไปก็ตามแต่ยังไงนะครับรอยัลพาลาดินก็ยังออกเยอะอยู่ดีนะครับผมนะด้วยทีดีถึง4กล่องนะครับผม BT นี่เรียกได้ว่า13กล่องกันเลยแล้วมี EB นะครับที่แฝงรอยอนพาลาดินมาถึง2กล่องนะครับผม FC ก็ยังมีของรอยอนออกอีก1กล่องนะผมทำให้คนเล่นรอยอนพาลาดินนะครับไม่ว่าจะช่วงแรกหรือปัจจุบันก็ดีตามเก็บยาวมากๆผมอนาคตรอยอนพาลาดินนี้ก็ยังออกต่อไป
ถึงจะลดระดับเป็นแค่แคนของเพื่อนพระเอกก็ตามเถอะนะครับนะก็เลยได้อันดับที่1 นะครับผมสำหรับแคนที่ออก B ทีมมากที่สุดตามไทม์ไลน์ของไทยไปครับผมก็จบไปแล้วครับกับ5อันดับนะครับผมแคนที่ออก BT นะครับหรือออกเป็นบล็อกให้เราซื้อในกล่องร้อยกว่าบาทเนี่ยครับได้นะครับตั้งแต่ภาค1ภาคปัจจุบันอะไรมากที่สุดน้องๆ น่าจะเดากันถูกนะครับนะหวังว่าน้องๆคงจะชอบกันเรียกได้ว่าแคนทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแคนที่ตัวหลักทั้งนั้นแหละนะครับของแต่ละภาคนะครับก็ออกมากันให้เล่นอย่างมากหน้าหลายตากันเลยก็ว่าได้นะครับผมก่อนเล่นกันแบบมาจากภาคไหนก็แบบโอ้โหตัวนี้เก่าจังเลยตัวนี้รีพรินท์บ่อยจังนะครับนะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นและการให้ผมเก็บเท่าที่เก็บได้ครับอย่าใช้เงินเกินตัวนะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากที่ติดตามในวันนี้นะผมชอบกดไลค์ติดตามกด Subscribe นะครับแล้วฝากเพจเราช่องเรา Vanguard Fight Thailand และแท็บ Channel จะมีคลิปท็อป5อย่างนี้ให้ดูแน่นอนนะผมสุดท้ายนี้ก็คุณล้าน 4JR ไม่กับพาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอกันในท็อป5ครั้งต่อไปดูซิว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมสวัสดีครับ